สวัสดีครับโจฮักดัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโรคภัยของคนที่อยู่ในเมืองหลวงและก็อยู่ต่างจังหวัดและก็ทั่วๆไปนะท่านผู้ชมทั่วโลกเลยเป็นสมุนไพรที่ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หอบหืดก็คือสภาพบรรยากาศของโลกนี้เปลี่ยนไปนะครับยิ่งอยู่ในเมืองหลวงเช่นกรุงเทพอย่างเงี้ยและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆกรุงเทพนี้เป็นอะไรที่นะครับเกี่ยวกับฝุ่นเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศนี้เปลี่ยนไปก็จะทำให้คนเกิดโรคภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบการหายใจหลอดลมอักเสบและมีเสมหะมากมายและเป็นโรคที่นะครับมีอาการจามมีอาการเป็นภูมิแพ้หอบหืดแพ้ควันไฟแพ้เขม่ารถยนต์ยิ่งในกรุงเทพนี่คือเขม่ารถยนต์มากที่สุดท่านผู้ชมและก็มีสารปรอทหลายๆที่มากมายนะครับมีโรงงานมีอะไรปล่อยควันพิษควันเสียมากมายและแพ้ผ้าห่มหมอนมุ้งต่างๆแพ้เกสรดอกไม้และที่สำคัญก็คือท่านผู้ชมพอเข้าไปในบ้านหรือแม้แต่โรงงานที่ทำงานต่างๆสถานประกอบการต่างๆเราก็จะเข้าไปในห้องแอร์ปุ๊บนะครับจามปั๊บเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่โอ้โหแพ้มากน้ำมูกไหลอีกต่างหากท่านผู้ชมจาม1นาทีไม่หยุด2นาทีไม่หยุดนะครับอันนี้ก็คือเกิดการแพ้ต่างๆมากมายและก็ภูมิแพ้ขึ้นตาก็คือมีอาการคันที่ตาน้ำตาไหลจมูกน้ำมูกไหลนะครับไหลเป็นทางเลยเราก็จะใช้สมุนไพรใน3ชนิดนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรามีชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถที่จะกินแค่ขนาดเดียวก็ได้ท่านผู้ชมแต่วันนี้เป็นความพิเศษที่ตั้งแต่ปีใหม่มาสมุนไพรในการที่จะบำบัดรักษาภูมิแพ้หอบหืดชะงัดนักแลชนิดแรกท่านผู้ชมเราก็มาทราบกันเลยก็คือสมุนไพรที่ขับนะครับน้ำมูกไหลเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลและก็มีอาการแก้หอบหืดภูมิแพ้หอบหืดของแมวของคนได้ด้วยท่านผู้ชมก็คือขนานแรกก็คือสมุนไพรตำแยแมวตำแยแมวเราจะเอาใช้ส่วนของที่แห้งก็คือทั้งต้นเลยนะครับเราถอนมาทั้งต้นเลยก็มาล้างน้ำให้สะอาดแล้วตากแดดให้แห้งเราจะใช้ขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมก็คือหรือประมาณ 3-4 ต้นนะท่านผู้ชมในการที่เราจะไปต้มกินรวมกันกับสมุนไพรก็คือนะครับสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือต้นเสนียดท่านผู้ชมสมุนไพรต้นเสนียดนี้เราก็จะเอาส่วนของที่เป็นใบแล้วก็กิ่งด้วยก็ได้นะครับหรือทั้งต้นก็ได้แต่เราถ้าเอามีแค่ใบเราก็เอาแค่ใบเราจะใช้ในส่วนของที่แห้งแล้วไปตากแดดให้แห้งนะครับพึ่งแดดพึ่งลมก็ได้ล้างน้ำให้สะอาดถ้าเอามาเป็นๆ นะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เราก็จะเอาขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมในของส่วนของที่ใบแห้งแล้วนะครับในการที่จะมาต้มรวมกันกับสมุนไพรตำแยแมวนะครับฟังขนาดที่3นะท่านผู้ชมที่เราจะมาต้มรวมกันไม่ว่าจะเป็นเอาสดหรือแห้งก็ได้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการแก้หอบหืดแก้ภูมิแพ้ได้อย่างชะงัดนักแลก็คือสมุนไพรหนุมานประสานกายเราจะเอาประมาณ9ใบนะท่านผู้ชมเราเอา9ใบไม่ว่าจะเป็นสดหรือแห้งก็ได้นะครับเอาทีนี้เราก็จะมาสรุปรวมกันว่าสมุนไพรที่เราจะมาต้มคือสมุนไพรตำแยแมว 3-4 ต้นหรือขนาดประมาณ 15-30 กรัมส่วนของสมุนไพรเสนียดนะครับต้นเสนียดก็คือเอาส่วนของใบก็เอาประมาณ 15-30 กรัมในของส่วนที่แห้งที่เป็นใบแห้งและก็สมุนไพรหนุมานประสานกายประมาณ9ใบสดหรือใบแห้งก็ได้เอามาต้มรวมกันนะครับน้ำเราจะใช้ประมาณสักนะครับ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรนะท่านผู้ชมและนะครับที่สำคัญการต้มเราจะใช้นะครับเวลาในการต้ม15นาทีถึง20นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณนะครับ1แก้วนะครับหลังอาหารตอนเช้าตอนเที่ยงและก็ตอนเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนสักประมาณครั้งละ1แก้วชะงัดนักแลเลยล่ะครับสมุนไพร
แก้ภูมิแพ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัสสารคามในการใช้สมุนไพร3ขนาน3ประเภทนี้สมุนไพรตำแยแมวสมุนไพรต้นเสนียดและสมุนไพรหานุมานประสานกายในการแก้ภูมิแพ้หอบหืดแพ้ฝุ่นแพ้แอร์ผ้าห่มหมอนมุ้งและควันเขม่ารถยนต์ควันพิษต่างๆได้อย่างชะงัดนักแลสิบอกให้ครับ